หนังสือพิมพ์ระยองโพสต์และหนังสือพิมพ์สยามเนชั่นต้องบอกนะว่าปีจบปีนี้เป็นปีที่15เราจัดต่อเนื่องมาอีกแล้วนะอำเภอแกลงนะครับโรงเรียนชำนาญ3ทีมที่ SCG ขนทัพนักฟุตบอลเยาวชนเปิดฉากการแข่งขันปี2562อายุไม่เกิน15ปีประจำปี2562ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครั้งที่10ณสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุธ IRL จังหวัดระยองโดยมีทีมฟุตบอลจังหวัดระยองผ่านเข้ารอบคัดเลือกทั้งหมด10ทีมโดยจะทำการแข่งขันระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม2562นี้และมุ่งมั่นในกีฬาฟุตบอลได้แสดงความสามารถพัฒนาทักษะกีฬาในระดับจังหวัดระยองจนถึงระดับชาติระดับอาชีพต่อไปและห่างไกลจากยาเสพติดพร้อมปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนให้มีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยยินดีนะครับแล้วก็ชื่นชมในความมุ่งมั่นนะครับมาอย่างต่อเนื่องนะครับถึงปีนี้เป็นปีที่10นะครับซึ่งการดำเนินการนั้นเป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดระยองอยู่แล้วนะครับนะครับก็ตามครับกองให้หน่อยครับมาไว้ก่อนเลยครับมาไว้ก่อนครับเดี๋ยวขวางหน้าได้ครับผมไม่อยู่นะครับมาอย่างไรบ้างครับสวัสดีครับอีกแม่รักเสียงวันนี้ให้เกียรติครับร่วมครับในงานปีของมีเอสซีจีอยู่แล้วในนามของอบต.หนองอ้อครับซึ่งกระทรวงทุกปีและทุกอย่างครับทำอาคาเดมีครับนะครับซึ่งก็จะเป็นในระบบตามขั้นตอนของสมาคมฟุตบอลเราเริ่มมาจากทีห้าคือแข่งเป็นลีกกึ่งสมัครเล่นนะครับเพื่อจะเข้าไปสู่ในลีกอาชีพฉะนั้นในช่วงแรกของเราเนี่ยเราเอานักบอลที่อยู่มาแข่งขันแล้วก็แข่งขันเพื่อขึ้นในระบบลีกอาชีพของสมาคมครับนะครับแล้วก็นโยบายของทุกทีมที่อยู่ในท้องถิ่นก่อนเราใช่มันแน่นอนพร้อมแต่มีอยู่อย่างนึงที่จะต้องเข้าใจก่อนว่าการเป็นฟุตบอลอาชีพเนี่ยก็อยากจะบอกน้องๆฝากไปซะเลยว่าความมีวินัยนะครับแบบไหนถึงจะเป็นบุคลิกทัศนคติของนักฟุตบอลอาชีพแล้วก็คุณถ้าได้ตามคุณสมบัตินั้นน่ะเขาก็จะมีโอกาสรับทีมแน่นอนครับของจังหวัดระยองขึ้นไปด้วยแล้วก็โครงการดีๆด้วยแต่ผลนะเมื่อกี้นะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่โค้ชทั้งหมดนะครับคือโค้ชจะวางแผนแต่ความมุ่งมั่นและความตั้งใจฝึกซ้อมจะต้องอยู่ตัวของเราเองตัวของนักเตะเรื่องความเข้มข้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะอยู่ที่เราว่าเราจะใส่ใจกับการฝึกซ้อมกับโค้ชเชื่อฟังโค้ชนะไม่ได้เลยครับแล้วการฝึกซ้อมแต่ละวันเนี่ยมันเหมือนเดิมไหมหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปมันก็เป็นกีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาที่ในทัศนคติของผมถือว่าเป็นกีฬาที่ยากที่สุดในโลกเพราะว่าละเอียดปลีกย่อยมากมายกีฬาชนิดอื่นผมขอยกตัวอย่างนะครับจะใครจะขาดตรงไหนก็คืออย่างเล่นรักบี้ก็ดีหรือวอลเลย์บอลก็ดีจำนวนน้อยมากและที่สำคัญที่สุดคือพวกน้องๆจะต้องเล่นด้วยเท้าและก็เป็นความยากในพื้นที่สนามโอเคมาตรฐานทั่วไปก็คือเล็กหรือกลุ่มใหญ่ก็ตามมีมากกว่า80ให้ระยะเวลาลุกขึ้นได้เราอยู่อีกแค่20เมตรถึงประตูอันไหนจะถึงอันไหนใช้ก็ทดลองทำกันนั่นคือวิธีสโมสรเนี่ยกับดู19เนี่ยมีความแตกต่างกันมากเลยที่ไหนภาพร่างกายเป็นหลักครับเพราะพลังของตัวใหญ่ครับเราลองเรื่องเป็นหลักครับส่วนของ19ของในนามทีมชาติเขาจะเป็นเทคนิคการเล่นบอลครับถ้าออกข้อพูดนี้ถือว่า 100% เนี่ยกล้ามเนื้อของเราได้ถึงกี่เปอร์เซ็นต์ฮะมันครับ